พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน Music ways, อาเซียนมิวสิกเวส์อากาศทางไทย PBS podcast เว็บไทย PBS podcast com ผมอนันตะคงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คน ภาษาชาติพันธ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับเพลงดนตรีคงเป็นด้านหนึ่งที่พิสูจน์การเปิดหัวใจของผู้คนซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันในภาษาหรือสิ่งที่เป็นบริบทในวัฒนธรรมในสังคม เราสามารถที่จะเปิดหูเปิดหัวใจมาเรียนรู้กันได้ผมยังอยู่ในประเด็นของการพยายามที่จะรวบรวมบทเพลงเกี่ยวกับโอสถสีเขียวที่เราเรียกขานกันว่ากัญชาหรือเฮ m p ์หรือมาริฮวน่าคาบิสหรือชื่อต่างๆนะครับนำบทเพลงเหล่านี้มาให้เราได้คบคิดพิจารณาและ ต่อยอดศึกษาในโอกาสต่อๆไปครับบทเพลงโหมโรงของเราวันนี้ครับเพลงคาตะกัญชาจากวงเฮฟวี่เมทัลในตำนานวงเนื้อกับหนัง f ฟ e ชแอนด์สกินซึ่งมีผลงานเพลงออกเผยแพร่ตั้งแต่2,527และชุดคาตะกัญชานั้นก็ทำให้สังคมไทยได้จดจำ ศิลปินแนวหน้าคุณจุมพศเลข,ขพันธ์คุณปูหรือคุณสายนะครับซึ่งเป็นทั้งนักร้องทั้งมือกีตาร์คุณชนินกัทถลีนดพันมือกลองและคุณชานุนทองคงซึ่งทั้งสามคนนั้นรวมตัวกันเป็นวงดนตรีเฮฟวี่เมทัลเนื้อร้องภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากดีเจคนดังในอดีตคือ คุณวิทูลวทัฒนย์ยูบทเพลงคาตากัญชานั้นเป็นบทเพลงแจ้งเกิดของเนื้อขับหนังแล้วก็มีผู้คนยังจดจำกันมาจนถึงณนะวันนี้นะครับหลังจากปี2527มีงานออกอัลบั้มอย่างต่อเนื่องในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ปี28 อัตหิอัตโนนาโถปี29ฟ้าประกาศิทธิ์ปี32มาจนถึงอัลบั้มสุดท้ายมนโนสาเร่ปี2536แล้วก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งคือคุณชนินมือกลองถึงแกกรรมก็เลยทำให้วงต้องหยุดชะงงักไปนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกวันนี้บทเพลงคาตะกัญชาอย่างเป็น ที่จดจำแล้วก็มีคนนำไปคอฟเวอร์กันในโลกปัจจุบันกันด้วยนะครับผมนำเอาเพลงคาตากัญชามาย้อนรอยเพื่อให้เราได้มาทบทวนกันละครับว่าทิศทางของการพูดคุยถึงเรื่องของกัญชานั้นมีความหลากหลายมากๆนะครับถ้าจำกันได้ก็คือตอนแรกของ อีพเนี่ยผมเอาเพลงลูกทุ่งนะฮะซึ่งก็เป็นวิถีชาวบ้านซึ่งพูดถึงกัญชาทั้งในกลุ่มของลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งภาคอีสานมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ EP ีหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเพลงเพื่อชีวิตซึ่งจักรวางของเพลงเพื่อชีวิตกับกัญชาก็มีมากมายแต่ว่าเราสะดุดีบทเพลงของนแอดคาราบาวที่ก็ทำให้สังคมไทย ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเพลงเพื่อชีวิตที่ถูกเซ็นเซอร์นะครับจากทางกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ EP ีที่ผ่านมานี่ก็เป็นเรื่องของเพลงสการเก้นะครับซึ่งถือว่ามีวิถีของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของศิลปินสการเก้กับเรื่องของโอสบวิเศษนี้อย่างแนบแน่นเลยทีเดียวมาถึงในคราวนี้ครับ อยากจะให้เห็นความหลากหลายของการพูดถึงกัญชานะครับจากศิลปินที่ผมอยากจะกระโดดข้ามแนวแล้วล่ะไม่เอามารวมกันว่าครั้งนี้จะต้องฟังแบบนี้แบบนั้นเป็นพิเศษนะครับจากเพลงที่เป็นซีเรียสมากๆนะครับที่บรรเลงขับร้องในแนวของ h ฮฟวี่เมทัคราวนี้มาฮิปฮอปครับแล้วก็เป็นฮิปฮอปที่มี ปรากฏการโด่งดังมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะตอนที่ช่วงเขากำลังมีการรณรงค์ในเรื่องของกฎหมายรองรับกัญชาบทเพลงนี้ได้รับการเรียกว่าอยู่ในยอดวิวถึง50กว่าล้านนะครับแล้วก็มีการแชร์ออกไปมากมายเลยทีเดียวเพลงรำวงในดงชบาเป็นการรวมตัวกันของศิลปิน แนวฮิปฮอปหลายคนนะครับคุณพีฮอตคุณราชโยคุณปูจานลองไม่ ai, แล้วก็ที่น่าจะรู้จักกันดีคือฟักกิ้งฮีโร่นะครับคุณคอฟงานนี้มีมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากให้ไปย้อนดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเล่าเรื่องโดยเสียงเนี่ยบางทีเราเราอาจจะได้แค่สัมผัสทางหูนะครับแต่โดยสัมผัสทางตาก็เขาใช้ฉากของ รำวงย้อนยุคเนี่ยแล้วก็มีพวกบรรดาแรปเปอร์ทั้งหลายพวกบรรดานักร้องฮิปฮอปเนี่ยมารำกับสาวรำวงเนี่ยแล้วก็ในในั้นก็มีตำรวจอยู่ในฉากด้วยนะครับตำรวจนั้นมาทำอะไรตำรวจก็จะมาโดนล้อเนี่ยเพราะว่าตำรวจจับกัญชานี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องขบขันกันนะของสังคมไทยนะครับในในนี้ก็บอกให้น้องที่ ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยพอเจอตำรวจก็อย่ายิ้มเยอะถ้าเจอด่านเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะตรวจยิ้มนะครับไปถามว่าทำไมดวงตาหวานฉ่ำพี่ส่งตาหวานให้น้องไม่ได้ป่วนปั่นอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นการหยอกกันนะครับของบรรดาแรปเปอร์กับสาวรำวงแล้วก็มีเรื่องสนุกอื่นๆนะครับซึ่งอยากจะให้มารับฟังใน บทเพลงรำวงในดงชบาช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music มิวสิกเวส์รำวงในดงชบาเป็นฮิปฮอปผสมรำวงย้อนยุคอย่างโบราณนะครับกลุ่มศิลปินพีฮอต ราชโยปูจานลองไม่ฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมกันขับร้องนะครับแล้วก็มีดีเจวิวที่มาช่วยงานตรงนี้ด้วยมีโปรดักชั่นในส่วนที่เป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งดูแล้วก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับมีมุกตลกซ่อนไว้อยู่มากมายแต่พอเอ่ยคำว่าตลกครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาของการลํำลึกถึงการจากไปของตลกคนนี้ครับ คุณไพทูลพุ่มรัตเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าพูดถึงโรเบิร์ตสายควันหรือโรเบิร์ตดอกมาดันเป็นอันว่ารู้จักกันดีนะครับโรเบิร์ตดอกมะดันโรเบิร์ตสายควันเป็นอดีตสมาชิกของคณะดีดอกมาดันนะครับซึ่งก็จะมีตลกอยู่ในนั้นที่มีนามสกุลนี้อยู่เยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นรุ่นน้องของหนูคลองเตย ตลกระดับตำนานผู้ร่วงรับเป็นอดีตมือกลองมือระนาดในคณะลิเกบุญชูแสงเพชรน,นะครับซึ่งก็ทำให้เขามีองค์ความรู้ในเรื่องของดนตรีในเรื่องของศิลปะการแสดงอย่างยิ่งแต่ว่าด้วยการถูกเพื่อนชักชวนไปเสพยาก็ทำให้อนาคตในชีวิตในวงการบันเทิงนั้นต้องผูกพันอยู่กับ เรื่องของยาเสพติดกันอยู่ตลอดก็เรียกว่าหน้าตาของโรเบิร์ตสายควันนี้มากับภาพจำนะฮะของผู้คนว่าจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันครับเรื่องของยาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับแล้วก็มีเพลงที่ดังมากๆในช่วงที่เขาเคยมีชีวิตอยู่อันหนึ่งก็คือการคอปเปอร์งานของนาแอดคาราเบา แล้วก็เพลงที่อยากจะมาเปิดให้ฟังนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งแนวโมเดิร์นเพลงชื่อไฟลอยคอยรักจากโรเบิร์ตสายควัญครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวสไฟลอยคอยรักจากโรเบิร์ตสายควัน ศิลปินตลกผู้จากไปเมื่อ2,563ด้วยโรคมะเร็งปอดนะครับถือว่าเป็นความทรงจำหนึ่งของสังคมที่นึกถึงว่าศิลปินตลกที่สามารถเอาเรื่องของอาจจะเป็นปมจำกัดเนี่ยในชีวิตก็คือเรื่องยาเสพติดเนี่ยเอามายั่วล้อได้อย่างสนุกสนาน แล้วที่น่าสนใจคือสังคมก็ชื่นชมสังคมให้กำลังใจกับเขานะครับเหมือนกับคนที่มักจะเล่นโต้กันอยู่เรื่อยๆคือนักค่อมชวนชื่นเนี่ยเราก็ถึงกรรมไปแล้วเหมือนกันเนี่ยนักคอมเป็นคนที่สามารถพูดหยาบแต่ว่าสังคมก็รักนักคอมนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินคู่ที่ตอนนี้ไปเจอกันบนสวรรค์ชั้นตลกแล้ว พูดถึงบทเพลงแนวอื่นๆบ้างครับคราวนี้เป็นงานที่ผมดึงมาจากศิลปินบางลำพูบลูส์แัมปานีนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ดนตรีแนวบลูส์แต่ว่ามาสร้างสรรค์ทีเ่เรียกว่ามีการยั่วล้อกับเรื่องของเพลงกัญชาน่าสนใจเพลงชื่อหากัญเชหากัญเชกลับก็คือเฮกัญชานั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน การดนรงค์งว่าด้วยเรื่องของกัญชาเสรีนะครับคุณดุญยสิทธิ์สะบัวร่วมขับร้องกับบางลำพูบลูส์คคมาปีในช่วงต่อีนี้ครับ งดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส้ากันเชจากบางลำพูบลูส์คคมเานีและดุนยศิษธ์สะบัวครับเป็นการใช้ศิลปะเพลงพื้นเมืองอเมริกันนะครับที่ เกิดเมื่อราราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากพวกกลุ่มคนดำเนี่ยมาเล่าเรื่องของเสรีกคัญชาได้อย่างน่าสนใจพูดถึงเพลงพื้นเมืองอเมริกันนะครับเพลงที่เรียกว่าในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างบลูสก็นี่ไม่พ้นเรื่องของคันทรีนะครับผมได้ไปฟังงานของคุณสิทธานิยมเหมาะซึ่งก็เล่าเรื่องของคัญชาในแนวของดนตรี Country, คันทรีก็อยากจะนำมา ต่อนเนื่องกับแนวดนตรีบลูส์ที่เราฟังในช่วงก่อนหน้านี้ครับมาฟังความคิดของคุณสิทธากับเรื่องของกัญชาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสตอนท้ายคุณสิทธาเขาพยายามจะ ลากเสียงกัญชาเป็นโน้ตยาวแข่งกันกับนัแอดคาราบาวนะครับแต่ก็คิดว่ายังไม่สามารถล้มแชมป์ได้คราวนี้มามองถึงคุณค่าของกัญชาที่นอกเหนือไปจากด้านของการเป็นตัวยานะครับหรือการที่มองว่ากัญชานั้นมีส่วนในเรื่องของพืชเศรษฐษกิจอะไรพวกนี้ ด้านหนึ่งที่ได้ผลมากๆก็คือการที่มนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความสัมพันธ์กันมีการยอมรับนับถือกันคำว่ามิตรภาพ friendship นะครับเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ของอารมณ์ที่สร้างขึ้น ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่งดงามมีคุณค่านะครับและระบบของการได้มาซึ่งมิตรภาพจากกัญชาก็เป็นด้านที่เราคงจะไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าพลพรรคกัญชานั้นเนี่ยเขามีความผูกพันกันจริงๆนะครับความเป็นเพื่อนที่เรียกกันว่าสายเขียวนะครับซึ่งก็เป็น ด้านหนึ่งของการนิยามความหมายของมิตรสหายนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าสายกันกันก็คือยอหญิงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะนําบทเพลงกลุ่มหนึ่งมาให้ท่านได้รับฟังผมมองดูแล้วเนี่ยบทเพลงที่เป็นสายเขียวแบบโปรดทีมากๆเนี่ยคือกลุ่มศิลปินภาคใต้ครับมีศิลปินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ ทำเพลงสายเขียวนะครับแล้วก็พูดถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งกัญชาแล้วก็รวมไปถึงกระท่อมเนี่ยนะครับซึ่งก็มาทําให้บรรยากาศของมิตรภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันของคนหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยออกมางดงามมากๆเอาเราจะเริ่มด้วยบทเพลงชื่อตรงๆเลยคือสายเขียวนะครับ ตุ๊กๆรักเก้ภูทรและ Job to do นะครับเป็นงานที่คุณคณะทิพย์ทองขาวผลิตขึ้นแล้วก็จะต่อด้วยวงชื่อว่าวงสหายเพื่อชีวิตนะครับเป็นกลุ่มสหายที่คบหากันด้วยกันยะนะค,คือสหายกันบทเพลงชื่อว่าสหายกันออกมาเมื่อปี2021แล้วก็สหายสายเขียวครับคุณเล็กโฟยูนะครับ ผมคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นการยืนยันถึงความงดงามของมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากคันชานี่แหละฟังต่อเนื่องคันสามเพลงครับมิตราสายเขียวทั้งสามเพลงเลยเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ผ่านไปสามเพลงครับคำยืนยันมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากมิตรสหายสายเขียวทั้งสามเพลงนะครับเราเริ่มต้นด้วยงานของคุณตุ๊กตุก๊กระเก้ปูทอนจ็อบทูดูขณะทิพย์ทองขาวบทเพลงสายเขียวแล้วก็ต่อด,ด้วยสหายกันจากวงสหายผลง,งานของคุณโตนแพท,ทองและที่เพิ่งจบลงไปนี้ก็คือเพื่อสหายสายเขียวจากเล็กโฟยู เรื่องราวของมิตรภาพซึ่งเป็นด้านหนึ่งของยาวิเศษเหมือนกันที่เยียวยารักษาความงดงามของโลกใบนี้แล้วก็มิตรภาพที่เกิดขึ้นจากเพื่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจเสียสละเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกันนะเพื่อนที่ทำให้ชีวิตของเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ย มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีความสุขและมีความหวังแม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ลำบากยากเย็นที่สุดในชีวิตผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เรามาช่วยกันแต้มเติมจากโอสถวิเศษกัญชาเนี่ยแหละครับปิดท้ายครับวันนี้ผมเรียกเอาบทเพลงเพื่อนกันงานของวงมงรีวนันหน้า อาจารย์ไข่คาาวุธนะครับจะเป็นผู้ขับร้องแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เดินทางกันต่อไปครับกับเรื่องราวของบทเพลงที่พูดถึงโอสถวิเศษนะครับก็ลงท้ายด้วยรักกันไว้เถิดรักกันนานๆสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน ASEAN Music Ways